ลับมาหาปวนสมองกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเมื่อศึกระหว่างทีมดาราอารมณ์ดีกับทีมดาราสาว3สไตล์ถูกปิดเกมลงด้วยฝีมือของหัวหน้าทีมสุดกวนอย่างคุณก๊อฟเบญจพลและแม้ว่าพวกเขาจะพลาดสายฟ้าแรกไปแต่ก็ยังขอเดินหน้าลุยต่อกับทีมผู้ท้าชิงที่มาพร้อมเสียงดนตรีคุณทัฟฟี่คุณบ๊อบบี้จากวง3บาท50และคุณทอมจากวงลูม39โดยประเดิมศึกแรกครับด้วยคุณทอมกับคุณลิซ่าซึ่งผลปรากฏว่าสาวลูกครึ่งก็เอาชนะหนุ่มเสียงดีไปอย่างสวยงามพาทีมขึ้นนำไปก่อนส่วนคู่ต่อไปที่จะออกมาดวลฝีมือกันนั้นก็คือเดี๋ยวพี่ไปจัดการเองครับครับพี่ครับผมโอเคถ้าคุณเพชรได้ครับ20เลยนะครับน่ากลัวเพราะมันชักชักจะเดี๋ยวผมตีตื้นเองครับเดี๋ยวผมตีตื้นเอง1-1ผมจะตีตื้นเองครับไม่เป็นไรครับที่ผมโชว์โง่เองฮะไม่ยอมครับอ่ะคุณเพชรเก็บตัวครับผมจะได้ก่อนนะคุณเพชรไปดื่มสโวนะครับโอเคช้อนไปสโวมาเป๊กไปอีรอบไปแชมป์ได้เปรียบแล้วเราอย่ายอมทำถูกต้องดีแล้วดีแล้วดีแล้วอะไรจะดึงพลังใจพลังกายเอาไว้ก่อนไหว้เจ้าที่ไหว้จับมือเก้าอี้ไหว้ให้ครบไหว้นู่นไหว้นี่ไหว้ครบเอาละเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยคุณทัฟฟี่ครับครับผมเสียงอะไรฮะซาวด์แทร็กครับผมตัวนี้อาจจะซาวด์แทร็กจะมาเรื่อยๆครับผมครับเสียงที่เหมาะสมกับทางรายการครั้งที่แล้วผมมาเนี่ยผมได้ตั้งโอ้โห2คะแนนน่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ครั้งนี้ผมคิดว่าผมจะได้น่าจะได้เยอะกว่านั้นเอากีตาร์เอากีตาร์ขึ้นด้วยพี่นี่คือเกมวัดความรู้ใครมีความรู้มาลองวัดดูกันสักหน่อยนี่คือเกมวัดความรู้ใครมีความรู้มาลองวัดดูที่ปริศนาฟ้าขออีกรอบนึงครับขออีกรอบที่ปริศนาฟ้าลาจะเอาเลยผมเติมพลังนะพี่ผมเติมพลังแต่กีตาร์กีตาร์คือสิ่งที่ให้พลังผมอ๋อทุกคนมีสิทธิ์เสียงเพลงคือสิ่งที่เติมกำลังใจให้ผมอยู่เสมอถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกๆข้อที่จะถามผมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าผมทำไม่ได้ผมก็จะนั่งอยู่เพิ่งขอเพลงเพิ่งฟังเพลงเอาไปแล้วมันคือเกมวัดความรู้ครับแต่โอ้ยพ่อมันคือเกมวัดความสูงวะเนี่ยเครื่องเล่นแบบนี้ชิวพี่ฟี่รู้มันลงไม่แรงหรอกหน้ามึงต้านลมก็ไม่น่าอำน้องอำนุ่งอยู่ด้วยกันเนาะสบายมากสบายมากแบบนี้ชิวๆอนุญาตให้พูดกับแฟนเพลงใครที่ติดตามผลงานเพลงของ3บาท50นะครับตอนนี้งานเพลงของ3บาท50ยังไม่มีครับไปแทรกซึมคือไปแทรกซึมกับเพลงคนอื่นหมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำงานเพลงออกมาเรื่อยๆครับ3บาท50ฝากติดตาม3บาท50และปริศนาฟ้าลาตอนก็ร้องฟ้าแลบหน้าเขาบานออกมาเต็มที่เป็นธรรมชาติหน้าบานแต่ว่าตอนลงมาบานอยู่แล้วเขาบานอยู่แล้วบานรับทรัพย์ใช่ครับเราเป็นผู้เริ่มใหม่ของทีมแล้วนะสู้ๆนะพี่มองอย่างนั้นผมกดดันพี่ดึงปล่อยมันไปลืมมันไปทอมให้กำลังใจพี่บ๊อบบี้หน่อยสู้ๆนะพี่เดี๋ยวต้องแก้เกมแล้วคราวนี้เราต้องชนะเขาบ้างแล้วมีแผนพี่ทำได้อยู่แล้วพี่เก่งมากโอเคพี่ชมตัวเองด้วยไม่ธรรมดาด้วยผมมั่นใจไงตั้งสมาธิพร้อมปริศนาฟ้าแลบเอาให้ได้2นาทีพร้อมจับเวลาซามูไรพ่อลูกอ่อนมีลูกกี่คนมีลูกกี่คนก็ได้ซามูไรพ่อลูกอ่อนมีลูกกี่คนก็ได้สามารถมีลูกกี่คนก็ได้เพราะว่าไม่จำกัดอยู่แล้วครับไปดูหนังเรื่องซามูไรพ่อลูกอ่อนไหมไม่เคยครับเขาเป็นลูกคนเดียวเขาถึงได้ประสบอะไรพวกอ่อนแล้วก็ลากกันไปไปปราบเหล่าร้ายเหล่าร้ายมาปราบเขานะผิดเอ้าไม่รู้ไม่รู้ตัวเอ้าอยู่นิ่งๆนะฮะไปต่อไปไปต่อไปแล้วเศรษฐีรวยลูกเดียวมีลูกกี่คน
มีลูกกี่คนก็ได้ครับแต่มันรวยลูกเดียวนะครับผมรวยลูกเดียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับมีลูกกี่คนทุกตามแต่นี่จุดติดแล้วร้อยต่อให้ติดเลยนะไปต่อเลยนะครับวาสลีนไว้ทาปากแป้งจอนสันไว้ทาตัวแล้วนกแก้วไว้ทำอะไรนกแก้วเอาไปอาบน้ำครับ เอาไว้ถูตัวไว้ถูตัวเอานกแก้วมาถูตัวครับพี่ท็อปแค่ผมหัวเราะอะไรคุณมาพี่แล้วแต่เลย เอาสิคนข้างบนกับข้างล่างไม่เหมือนกันเนาะเจ้าคุณบอกสิเอ้าเอาที่เจ้าสบายใจแล้วแต่ผิดตรงไหนเหรอแล้วนกแก้วมันไม่แสบไปหมดเหรอใช่ไหมมีใครบอกว่าเป็นสบู่ไหมเนี่ยผมนึกไปถึงสบู่ครับโอ้ยาผิดใช่ไหมครับเติมสิครับพี่ตาบอกอยู่ไม่ต้องไปเติมอันนี้ไงอย่าไปเติมอย่าไปตัดเท่าไหร่เท่านั้นนะลงไหมลงครับเขาลงเลยนะครับนกแก้วนกแก้วจ๋าให้เขาลงตลาดเด้อแก้วไปเลี้ยงดูแล้วก็ปล่อยเขาเชยชมอยู่ก็ตามธรรมชาติกันแล้วแต่เรานะครับไปข้อต่อไปแล้วจ๋าที่หน้าป้อมได้เลื่อนยศขึ้นไป1ชั้นยศจะกลายเป็นยศอะไรโหนี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะจ๋าจ๋าอยู่หน้าป้อมไม่รู้จ๋าอยู่หน้าป้อมแล้วจ๋าที่หน้าป้อมได้เลื่อนยศไป1ชั้นยศจะกลายเป็นยศอะไรเวลาเดินอยู่จะไปหมวดบนหรือตอบตอบครับตอบแล้วหมวดจะไปหมวดไปดาบก่อนโดดไปโดดไหมก็เคยถามอยู่กี่รอบแล้วพ่อกูเป็นตำรวจพ่อกูไม่ได้เป็นตำรวจที่ก็ถามทำไมถามแล้วไม่จำเนี่ยเคยไล่ให้ฟังหลายรอบแล้วอ่ะไม่ปรึกษากันก่อนค่อยออกไปเลยทอมย้ายทีมไหมลูกเอ้ยเวลาเดินอยู่แล้วไปต่อแล้วถ้าจ่าหน้าซองได้เลื่อนยศขึ้นไป1ชั้นยศจะกลายเป็นยศอะไรไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับจ่าหน้าซองเป็นจดหมายครับเลื่อนไม่ได้เหรอเลื่อนไม่ได้ครับก็เป็นจ่าอยู่งั้นแหละใช่ครับไม่เกี่ยวกันนะทุกท่านเอาละนี่ไปต่อแล้วถ้าจ่ายืนจ่าหน้าซองหน้าป้อมจ่าจะอยู่หน้าป้อมหรือหน้าซองถ้าจ่ายืนจ่าหน้าซองอยู่หน้าป้อมแล้วอะไรนะครับจ่าจะอยู่หน้าป้อมหรือหน้าซองจ่าเขาอยู่หน้าป้อมครับจ่าอยู่หน้าป้อมครับตอบว่าจ่าอยู่หน้าป้อมครับผมซองไปไหนซองก็อยู่กับจ่าครับแล้วจ่าอยู่ตรงไหนจ่าอยู่หน้าป้อมครับแล้วอยู่ตรงไหนของซองอยู่หน้าซองครับถามไปพวกมาก็ต้องจ่าอยู่ที่หน้าอะไรหน้าป้อมครับจ่าอยู่หน้าป้อมครับและหน้าอะไรหน้าซองจดหมายอยู่ทั้งสองหน้าใช่ไหมครับจ่าก็อยู่ทั้งสองหน้านี้แหละทั้งหน้าป้อมและหน้าซองเพราะจ่าหน้าซองอยู่หน้าป้อมอ้าวลงไม่ได้อยู่ที่หน้าป้อมอย่างเดียวงงไหมงงไหมงงครับผมงงครับงงขนาดไหนงงมากครับตอนนี้มึนตึ๊บครับไก่ตาแตกอะไรนี้ไหมครับผมเออชาวบ้านเรียกว่าอะไรมึนตึ๊บแล้วเคยได้ยินคำว่างงไก่ตาแตกไหมเคยครับเออนี่ไหนเนี่ยคล้ายมากเลยครับถามต่อเลยงงเป็นไก่ตาแตกงงที่ละโอ้โหเดือดคะแนนเลยไงจะเอาอะไรไปสู้พี่เพชรเขาเนี่ยน้องพี่พอใจไหมน้องพอใจไหมไม่พอใจอย่างยิ่งเลยครับไม่พอใจเกมมันไม่พอใจตัวเขาไม่พอใจตัวนี่จ่าแก้วไม่อาบน้ำจะบ้าเหรอขอโทษครับน้องแก้วครับขอโทษหลายๆแล้วครับเด้อนี่คือเกมวัดความรู้ครับอย่าพี่ไปแม่แต่งเองเลยอ่ะป้าแหมมีความสุขคนทั้งบ้านมีความสุขเอาหนึ่งลงมาแต่งให้ตัวเองร้องครับมีโอกาสได้ร้องมันมีแต่คนอื่นร้องให้เราฟังวัดความรู้เจ็บปวดผมมีความรู้แต่มีความรู้คนละด้านนะดนตรีแล้วไม่มีการแต่งต่อนั้นเนื้อจะมีแค่นี้ให้มันค้างอยู่แค่นี้แหละไม่มีความรู้ความรู้เกมยังไม่จบครับผมยานับศพทหารใครเป็นศพพี่เพชรอาจจะได้ศูนย์ก็ได้ใครจะรู้อ้าวเราก็ร้องเพลงนี้ดังๆถูกต้องครับโอเคเราได้หนึ่งเราต้องเป็นที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลารอดูถ้าเขาเจอนกแก้วเขาจะทำไงเพชรเจอนกแก้วเหรอครับเพชรก็เอามาอาบถ้าเป็นอย่างนั้นเกมไม่ได้รอด
ถ้าต่อยจริงๆนะเราจะร้องเพลงนี้ร้องเพลงดีๆร้องเพลงขึ้นมาเลยนะครับผมอันนั้นนะเอางี้เอางี้เอางี้ถ้าพี่เพชรตอบนกแก้วเราร้องให้เขาแต่ถ้าเขาตอบถูกเราร้องให้มันไหมเขาให้มันร้องให้ถ้าเขาได้ยกให้เขาไปแต่ถ้าไม่ได้เราร้องให้เขางงไปเลยแล้วไม่เฉลยด้วยโอเคนะโอเคนั่นเลยเป็นเรื่องแล้วนะตามนี้ตามนี้โอเคส่งตัวเข้ามาคุณเพชรเคยสังเกตอะไรบ้างไหมครับมาครั้งที่แล้วเสียงก็ไม่ดังเท่านี้ครับอยู่ดีๆเราออกมาครั้งนี้โอ้โหเสียงมาจากไหนเหมือนมีอะไรในใจกันทุกคนเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในใจสบายโซ่ไม่มีอะไรใช่ไหมโซ่ไม่มีแต่ทุกคนมีผมพอจะเห็นอนาคตตัวเองแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าคืออะไรปล่อยให้มันชิวๆไปเรื่อยๆจุดมุ่งหมายคือสำเร็จเสร็จสิ้นทุกคนไปงงก็ไม่ใหญ่ดูรอยยิ้มผมก่อนครับพี่เพชรมาครั้งแรกหรือเปล่าครับ2ครับครั้งที่2โอ้โหครั้งที่2ต้องมีประสบการณ์มีประสบการณ์แล้วเราเป็นแชมป์เราต้องใช้คำว่าประสบการณ์ผมแน่นมากถ้าชนะแชมป์ก็จะได้2แล้วถ้าชนะได้30เลยโอ้แต่ถ้าแพ้1เท่าปวดหัวแน่ดาวทายโอ้โหมาเคยมาน่าจะสัก6นี่แหละไม่ถึงไม่ถึงอ่ะครับไม่ถึงงั้น2ก็บอกครับโอ้ดูถูกเลยผมมากดูถูกผมมาก2เนี่ยดูถูกมากเลยแต่ก็ยังไม่ถูกเท่าไหร่ครับเนี่ยแต่ทำไปก็ได้เพชรเลิกมองโลกในแง่บวกได้แล้วก็เพิ่มเท่าไหร่ครับ1ครับผมโอ้ยเคยเห็น0มั้ยฮะนี่แหละที่ทุกคนในห้องส่งรออยู่ท่านผู้ชมรู้พวกเรารู้เขาไม่รู้ปล่อยให้งงขึ้นไปแล้วก็อีรอไปจะเครียดเลยอ่ะหนึ่งก็มีอะไรเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรซ่อนอยู่เหรอมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแน่ๆถามแฟนเธอแล้วกันที่รักมีอะไรไหมอ่ะนี่คือเกมวัดวนหนักเองอะไรเนี่ยงงแฟนยังไม่คุยด้วยผมไม่ขออะไรมากครับพี่ตาครับครับมีปี๊บไหมฮะมาใส่ก่อนเกือบพลาดคาดว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่เหรอเฮ้ยมันต้องแบบไม่ธรรมดาเออทำไมมันอะไรก็ไม่รู้เป็นเล่นเป็นทีมเลยอ่ะเออน่ากลัวไหมมาทั้งห้องส่งอ่ะใจเป็นยังไงบ้างตอนนี้คืออ่ะศูนย์ก็ศูนย์วะ ตัวเองใบเขาหน่อยดีมีอะไรเปล่ามีแต่ความรู้อะไรของเขามีความสุขเขามีความสุขดูเขามีความสุขมากอ่ะมีกีต้องกีต้าร์มามีแต่ความรู้แต่ทำไมเราไม่รู้แบงค์เจโนปิตนาปาลาไม่ข้อเดียวนะแล้วคุณเพชรที่ได้รับความกดดันจากทุกคนในสตูดิโอจะโชว์ฝีมือระดับแชมป์ได้สมศักดิ์ศรีหรือไม่ช่วงหน้ารู้กันตัวเองใบ้เขาหน่อยดีมีอะไรเปล่ามีแต่ความรู้อะไรของเขามีความสุขเขามีความสุขดูเขามีความสุขมากอ่ะมีกีต้องกีต้าร์มามีแต่ความรู้แต่ทำไมเราไม่รู้แบงค์เจโนปิตนาปาลาไม่ข้อเดียวนะ2นาทีพร้อมเวลาซามูไรพ่อลูกอ่อนมีลูกกี่คนซามูไรพ่อลูกอ่อนเพื่อจะได้ข้อนี้แล้วสมอทันทีมีลูกคนเดียวครับรู้ได้ไงก็ในซามูไรพ่อลูกอ่อนก็มีลูกอ่อนอยู่คนเดียวเหรอพาไปอุ้มไปยังไงพาไปมีรถเข็นคันนึงเข็นไปด้วยรู้ด้วยถูกต้องโอเคไม่แพ้แล้วเสมอแล้วโอเคแล้วรวมยังลูกสองแต่พวกเรายังลุ้นอยู่ยังมีความสุขอยู่คุณนับคะแนนก็เป็นของคุณครับ
แต่พวกผมก็จะลุ้นเรื่องของผมไม่ใช่ผมคนเดียวผมทั้งหลายข้อต่อไปแล้วเศรษฐีรวยลูกเดียวมีลูกกี่คนเพื่อชนะครับเศรษฐีรวยลูกเดียวมีลูกกี่คนเพื่อชนะเลยมีลูกกี่คนก็ได้เพราะเขาก็รวยอยู่อย่างเดียวไม่มีจนแต่รวยลูกเดียวนะรวยลูกเดียวจะมีลูกกี่คนก็ได้หรือจะไม่มีลูกก็ได้เพราะเขารวยอย่างเดียวเขาไม่ได้อะไรเพื่อชนะนะครับถูกต้องโอ้โหมันฟีไลเอามารอเลยเอามารอเลยหน้าตาเป็นไงจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มสูงสูงประมาณ167จะขาวๆหน่อยแต่มีหนวดตรงนี้ด้วยเป็นคนจ่ายตังค์ใช่โอเคชนะไปแล้วนะเรียบร้อยวัสลีนไว้ทาปากพูดสิวัสลีนเอาไว้ทาปากโอเควัสลีนไว้ทาปากแป้งจอนสันไว้ทาตัวแล้วนกแก้วไว้ทำอะไรวัสลีนไว้ทาปากจอนสันไว้ทาตัวนกแก้วก็เอาไว้เลี้ยงก็ได้นะฮะเอาไว้ฟังมันพูดหรืออยากจะปล่อยก็ได้แล้วแต่ไม่ทาตัวหรอไม่ทาตัวเพราะมันไม่ใช่สบู่มันเป็นนกแก้วถูกต้องคือพอตอบปุ๊บเขาคมกริบคือผมงูคนเดียวเลยไม่รู้ว่ามันคืนสมุนหรือว่านกแก้วจริงๆอ่ะไม่ผมไม่เข้าใจเลยพุ่งเป้าไปที่คุณเพชรแต่พอตอบเสร็จปุ๊บเป้าเปลี่ยนมันเลยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องนี่คือเกมวัดความรู้ของใครมากรู้เออลาป้าแล้วร้องให้พี่เพชรใช่ไหมครับครับร้องนะป้าพี่พี่ตาโทษนะครับร้องให้มึงอ่ะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมบางทีภาษานี้มันต้องใช้คำต้องขอโทษมันเนี่ยต้องขอโทษจริงคือเก็บอารมณ์ไม่ไหวต้องใช้คำอย่างนี้บ้างครับผมเฮฮาปาร์ตี้นิดนึงต้องเล่าให้คุณเพชรฟังนิดนึงเราหยุดเวลาไว้ให้ก็ได้ครับผมคือทางเนี้ยเขาตอบไปฟอกตัวเราก็ลุ้นว่าถ้าตาเพชรเขากลับมาแล้วเขาฟอกด้วยนะเราจะเกมวัดความรู้แต่พอตอบมาเพราะว่าเลี้ยงได้ดูก็ได้ผมมันก็เลยพลิกเพลงนี้ใครแต่งคนร้องดูน่ารักแต่คนแต่งดูโง่มากเลยฮะตอนนี้ที่แรกก็แต่งดังเสียชีวิตไปแล้วยังอยู่สนุกสนานเฮฮาได้3นะครับไปต่อนะครับแล้วจ่าที่หน้าป้อมได้เลื่อนยศขึ้นไป1ชั้นยศจะกลายเป็นยศอะไรจ่าที่หน้าป้อมได้เลื่อนยศขึ้นเป็น1ชั้นยศจะกลายเป็นยศอะไรจ่าที่หน้าป้อมโดนเลื่อนชั้นยศก็เป็นดาบตำรวจหรือเปล่าวะดาบตำรวจดาบตำรวจนะตอบดาบตำรวจก็เป็นดาบนั่นเองเป็นดาบเกมถูกต้องถามนะแล้วก็เกมสิบรอบแล้วแต่ได้ไงพ่อผมเป็นตำรวจก็ใช่ไงพูดไล่ผมบอกพ่อพี่เป็นตำรวจพ่อผมไม่ใช่ตำรวจคุณทำอะไรคุณต้องระวังตัวนะคุณเพชรผมขอโทษครับเขาทะเลาะบอกแว้งกันทำอะไรเนี่ยไม่เก่งสิก็ดูจากคนทั้งบ้านบ้างเลยถามต่อเลยแล้วถ้าจ่าหน้าซองได้เลื่อนยศไปหนึ่งชั้นยศจะกลายเป็นยศอะไรไม่มีครับจ่าหน้าซองมันเป็นการเขียนจดหมายส่งถึงคนที่ถูกต้องไปเรื่อยๆเอาถึงสายได้ๆเอาลุ้นต่อเลยแล้วถ้าจ่ายืนจ่าหน้าซองหน้าป้อมจ่าจะอยู่หน้าป้อมหรือหน้าซองถ้าจ่ายืนจ่าหน้าซองอยู่หน้าป้อมจ่าจะอยู่หน้าป้อมหรือหน้าซองจ่าอยู่หน้าป้อมเพราะว่าจ่ายืนจ่าหน้าซองอยู่หน้าป้อมแล้วซองล่ะซองก็อยู่ในมือจ่าแล้วอยู่ตรงไหนของจ่าก็อยู่ตรงหน้าป้อมเหมือนกันก็แถไม่ได้ตกลงจ่าอยู่หน้าป้อมหรือหน้าซองจ่าอยู่หน้าซองก่อนหน้าป้อมเออเขาอยู่หน้าทั้งซองหน้าทั้งป้อมด้วยนะนี่คือเกมวัดความรู้ใครมีความรู้มาลองวัดดูกันสักหน่อยนี่คือเกมวัดความรู้เนี่ยถ้าใครมีความรู้มาวัดดูที่ปริศนาฟ้าแลเขาผิดทีเดียวต้องบอกมีความสุขมากต้องมีความรู้เท่านั้นถึงจะขึ้นไปได้แล้วข้อนี้มึงตอบถูกไหมไม่ถูก
ที่ร้องไปร้องมาเราก็ตามไม่ถูกครับผมโต้นั่นตรงเราก็ต้องอยู่ทั้งหน้าซองและหน้าป้อมนะครับผมอ่ะลงวิไลกลับไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาใหม่วิไลเก็บแชงตอนเราจะได้เขียนไหมเนี่ยหรือวิไลงงไหมงงไหมโอเคครับงงเป็นไก่ตาแตกเขาได้ยินไหมเคยครับเออโอ้ยไม่ได้โอ้ยโอเคทางนี้ได้ทางนี้ได้หนึ่งครับหนึ่งทวนฮะห้าโอ้ยใครชนะเนี่ยลิบลับจริงแล้วคือถ้าเกิดดูภาพรวมทีมต้องชนะฮะแต่เอาแค่ข้อนี้ใช่ไหมครับมีดึงด้วยแปดแล้วข้อติดลงมาเราหวานล้อมให้งงงงกดดันมากอ่ะแต่ไม่รู้คืออะไรใช่เข้ามาแล้วหูทุกคะแนนสูงแน่ๆไม่มีอะไรสุดท้ายก็รู้ผลรู้แล้วว่ามันคืออะไรไป2 0ประเด็นสำคัญถ้าแถมได้อีกจบแบบ30ครับแล้วจบด้วยเหมือนไม่อยากให้อยู่ต่อไม่รู้จะพูดไปกี่หมู่บ้านเลยอ่ะต้องบอกงี้ครับหัวหน้าผมเก่งมากครับเนี่ยเก่งคือพวกผม2คนเนี่ยอ่อนด้อยแต่คนที่เก่งที่สุดคือออกหน้าก่อนออกหน้าก่อนเดี๋ยวคนใช่ใช่ปิดท้ายปิดท้ายฮะเราไม่ธรรมดาฝากเนื้อฝากตัวด้วยมาป๊อปโอกาสที่จะทำให้ทีมรู้ว่าเราเนี่ยมีฝีมือครับผมแล้วพลิกกลับมาเป็น 1-2 ไม่ใช่แค่ทีมที่จะรู้โลกจะรู้ว่าท็อฟฟี่นี่มีความรู้เก็บปากกาไม่มีไส้ของคุณไปครับผมอ๋อนี่ใช่ตั้งนานเพิ่งเห็นว่าไม่มีไส้มีไส้ฮะวิไลมีตัวจริงถามจริงวิไลมีตัววิไลมีตัวจริงฮะเอาอยู่ไหนกันเงินพี่ตาเป็นคนรับมาเองจำไม่ได้แล้วหรอเขาเป็นน้องของอุไรรู้ด้วยเป็นน้องอุไรใช่ฮะอุไรที่ตอนนั้นเราเรียกไงครับตอนที่เป็นคุณแก้มบุ๋มฮะใช่อุไรเป็นพี่นี่วิไลเป็นน้องทำงานรู้จักหมดเลยครับผมในเดียวกันพี่น้องเขามีทั้งหมดกี่คนเขามี4คนรู้ว่ามี4คนครับผมวันนั้นคุณทำอะไรเนี่ยอ้าวผมก็ส่องบ้านจะมาดูเกมนี้ยังไงเดี๋ยวพี่จะไปดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ซันเองเราลุยก่อนเลยโอเคตอนนี้เขาได้เปรียบอยู่โอเคต้องเล่นก่อนครับผมลำบากเพชรครับพิตตี้ยังอยู่ไหมจุด2ดอกเลย2ดอกเลยเหรอเออขาลอยเหมือนเดิมอ้าวคราวนี้ไม่มีหัวเหรอเดี๋ยวผมไปเคกับลิวแป๊บเราต้องมั่นใจทำไม่ได้ยังไงน้องพี่ครับผมข้างล่างนี่มั่นใจมากนะผมมั่นใจกว่าข้างล่างอ้าวทำไมอ่ะเขาเป็นหัวหน้าผมไม่งั้นก็เป็นหัวหน้าผมไม่ได้ครับพร้อมก็จะเริ่มหมดเลยใช่ครับโอ้หัวหน้าทีมได้ฮะมึงใครเป็นก็ได้หัวหน้ามึงอ่ะเอาที่เขาให้กิจหัวหน้าเต็มที่เลยนะแต่ผมนี่คือมั่นใจกว่าเขาสองคนมั่นใจผมอีกนี่พูดกรณีมั่นใจฮะกรณีคำถามคำตอบแล้วเกมล่ะเกมนี้วัดความรู้นะเกมวัดความรู้ไม่เอาเพลงได้ไหมไม่รู้เหยียดหยามไม่รู้เพลงมันกลายเป็นเพลงเหยียดหยามแล้วมันไม่ใช่เพลงชมแล้วอ่ะโอ้มันก็เลยมาเนี่ยแต่งเสร็จปุ๊บเรามาใช้ปุ๊บคุณไอทำไมอ่ะไปนะไม่สบายเดี๋ยวลมมันตีเข้าแล้วมันจะมีความระคายเคืองมันจะไอหนักกว่าเดิมต้องค่อยๆหย่อนนะโอเคไหมโอเคครับผมบอกกับทีมงานว่าจะประมาณสักเท่าไหร่ดีเพราะว่าตรงนี้จบมันจบเลยนะผมตีต่ำๆผมตีไป8ข้อพี่ได้ถึง12 13ในมือถือเนี่ยโอ้ดีมากเลยดีมาก88 7ข้อมั้งเอา3ให้ได้ก่อนเถอะตอนนี้โอเคตั้งสมาธิครับผมปริศนาฟาดจะต่ออายุได้ไม่ได้อยู่ที่เรานี่แหละ2นาทีพร้อมครับผมจับเวลายามว่างคุณทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรครับยามว่างก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็ว่างก็ปล่อยให้มันว่างไปครับยามว่างคุณทำยังไงผมก็ไปใช้งานยามครับให้มันไม่ว่างอันน่าเก่งอันเนี้ยจะให้เขาว่างทำไมเขามารับเงินเดือนจากเราใช่ไหมล่ะเออถ้ายามว่างแล้วก็บอกยามไปนึกไปดูประตูทีเออไปดูรถทีเราอยากให้เขาว่างเพราะว่าเดี๋ยวเขากินเงินเดือนเราฟรีแหมตลาดนั่นเนี่ยอะไรของเขายามว่างเราจะทำอะไรมันอยู่ที่นิสัยของเราเราจะนอนเราจะพักผ่อนเราจะร้องเพลงไม่เกี่ยวกับเราเขาเลยเหรอฮะมันเกี่ยวกับเขาอะว้ายโดนหรอ
ข้อแรกก็โดนซะแล้วนะครับคุณทัฟฟี่แล้วแบบนี้จะเรียกสมาธิกลับมาทำไปได้ถึงกี่ข้อช่วงหน้ามาหากันต่อนะครับปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยใครที่ว่าแน่โหลดมาเล่นเลยปริศนาฟ้าแลบเพื่อโชว์ฝีมือว่าคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของประเทศปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยดาวน์โหลดฟรีเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยามว่างคุณทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรครับยามว่างก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็ว่างก็ปล่อยให้มันว่างไปครับยามว่างคุณทำยังไงผมก็ไปใช้งานยามครับนั่นน่าเก่งอันเนี้ยจะให้เขาว่างทำไมเขามารับเงินเดือนจากเราเห็นไหมล่ะเออถ้ายามว่างแล้วก็บอกยามไปนึกไปดูประตูดิเออไปดูรถดิเราอยากให้เขาว่างเพราะว่าเดี๋ยวกินเงินเดือนเราฟรีเออตลาดนั่นเนี้ยอะไรของเขายามว่างเราจะทำอะไรมันอยู่ที่นิสัยของเราเราจะนอนเราจะพักผ่อนเราจะร้องเพลงไม่เกี่ยวกับเขาเลยเหรอฮะเขาไม่ได้เกี่ยวกับเขาอะว้ายโดนหลอกไม่ได้หลอกเลยถามว่ายามว่างเนี่ยคุณทำยังไงใช่ไหมแล้วยามว่างท่านฟี่ทำอะไรอะผมก็ไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอบล่ะคิดถึงคนนี้คนเดียวเลยครับไม่แตกต่างกับนกแก้วมั้งหรอเองนกแก้วยังมีชีวิตอยู่เหรอไปต่อไปต่อหรือมันไปโอ้ยยามมาอีกแล้วเหรอยามเศร้ายามทำยังไงยามเศร้ายามทำยังไงยามเศร้าก็ต้องหาคนมาปลอบใจครับต้องทำอะไรให้หายเศร้าครับถามว่ายามเศร้ายามทำยังไงตอบว่าแต่ยามนั่นแหละก็ต้องหาใครมาปลอบใจต้องดูแลตัวเองไม่ให้มันเศร้าหายเศร้าถูกต้องยามเศร้ายามทำยังไงนี่เป็นเรื่องของยามแล้วถามแล้วมันนะไปต่อไปต่อแล้วยามเหงากับยามว่างยามคนไหนตกงานยามเหงากับยามว่างยามคนไหนตกงานไม่เกี่ยวกันครับยามเหงาก็คือเราเหงายามว่างคือยามเราตอนเราว่างยามคนไหนตกงานยามคนที่ตกงานก็เป็นยามคนที่ไม่รับผิดชอบหน้าที่ไม่เกี่ยวกันยามเหงากับยามว่างยามคนไหนตกงานไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครับไม่มีครับมีคนตกงานไหมเอาประเด็นนี้ก่อนไม่มีครับไม่มีใครตกงานครับถูกต้องนะยามเหงาหรือยามว่างเขาก็ยังเป็นยามอยู่นี่ไงครับแค่ไหนเอาตำรวจได้ไหมพ่อผมเป็นตำรวจโอ้โหอยากได้จริงเปลี่ยนจากยามตำรวจโอเคสองข้อติดแล้วไปต่อเลยเพลงสาวเทคนิคเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินครับในเพลงสาวเทคนิคสาวเทคนิคเรียนโรงเรียนหรือวิทยาลัยวิทยาลัยครับผมตอบว่าวิทยาลัยตอบยังตอบแล้วครับถูกต้องเย้ไปต่อไปต่อแล้ววิทยาลัยไหนสอนให้จีบได้แน่ๆไม่มีวิทยาลัยไหนสอนให้จีบได้แน่ๆครับไม่มีครับไม่มีเลยเขาสอนเรื่องความรู้เรื่องวิชาในเรื่องการศึกษาอย่างเดียวครับไม่มีสอนให้ไปจีบคนครับแม่มือสิหุบมือสิวิทยาลัยนัตสินครับเจ้าต้องเลยสิลงไหมลงก็ได้ครับโอ้อันนี้อิตาก๊อฟก็ไม่รู้เชื่อที่อย่าไปคิดเองไม่ได้ไม่ได้มีคำว่าจีบคนเลยจีบกันจีบเนี่ยได้ไปต่อแล้วมหาวิทยาลัยไหนวัดจ้าโอเคนะได้ๆครับแอมน่ากลัวอยู่นะฮะแต่ว่าหมวดนี่ยากจริงฮะหมวดยากเลยอ่ะยากครับหมวดไม่ยากครับยามยากเหมือนนกแก้วผมเลยโอเคนะครับผม3ข้อติดลงมาโอ้โหได้ไม่เสียวล่ะมาน้องเอ๊ะคุณเก่งว่าข้อไหนโดนแน่เราจะร้องเพลงให้เขาข้อที่โดนแน่อ้าวเนี่ยสาวเทคนิคสาวเทคนิคจีบนี่ป่ะหรือว่าอ๋อจีบโดนแน่อยู่แล้วจีบไม่ถึงจีบหรอกแล้วพอข้อแรกยามว่างคุณทำยังไงได้ไหมไม่ได้เอาข้อแรกเลยไหมล่ะข้อแรกเลยฮะ
ถ้าข้อแรกมาเราร้องเลยนะใช่ข้อแรกคิดลึกอยู่แล้วพี่ก๊อฟเป็นคนคิดลึกอยู่แล้วแกเป็นคนที่แบบเฮ้ยถ้ายามต้องเป็นยามงี้เหมือนกันต้องมีหมวกมีกระบองแล้วมาทางยามงี้ครับผมร้องเลยนะร้องเลยนะทั้งหมดเลยนะกีตาร์กีตาร์เตรียมนะข้อแรกเลยถ้าเขาตอบถูกไม่ต้องหันไม่ได้วางกีตาร์นะวางกันได้แต่ถ้าผ่านข้อแรกไปอ่ะเอาข้อไหนเอาข้อไหนเอาข้อเทคนิคไหมจีบไม่รู้เลยเอาข้อแรกกับข้อจีบครับถ้าข้อแรกหลุดอนุญาตยอมไปครับผมแล้วมาถึงข้อจีบอีกทีไม่รู้แน่นอนขอเยอะเย้ยซะหน่อยได้ครับถ้าจะชนะแพ้ก็ไม่เกี่ยวครับผมโอเคตามนั้นนะครับผมอันนี้คุณตกลงกันเองนะครับรายการไม่เกี่ยวนะส่งตัวเข้ามาไปสักครู่หนึ่งครับผมครั้งที่แล้วที่แข่งทีมอื่นฮะปิดท้ายก็เขาเล่นครับผลออกมาก็คือวินอัมวินอัมวินชนะชนะด้วยฝีมือเขาครับทำให้ทีมกลายเป็นแชมป์ครับแล้วทำไมไม่ทำอย่างนี้อีกเอ้ยเดี๋ยวยังยังไม่ได้เล่นเลยอ๋อยังไม่ได้เล่นเหรอครับผมโอ้ยเดี๋ยวก็จบไปหมดแล้วยังอ๋ออ่ะครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับทำไมอ่ะขออนุญาตผู้ชมด้วยครับอ๋อรีบกลับบ้านกันหรือเปล่าไม่รีบใช่ไหมเหมือนพูดเองตอบเองทำอะไรต้องปรึกษาลูกทีมด้วยไม่ได้ปรึกษาเลยปรึกษาตอบเองคิดถึงลูกหรือยังไม่เขาไม่ได้ตอบเอาละคิดถึงเมียยังไม่มีไม่ผมเป็นผัวโหอยู่ที่ทำงั้นเราจะเอาชนะเกมนี้เพื่อผัวของเพชรกรุณาครับครับพี่เกมก็คือเกมคือถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นครับพี่ก็อาจจะต้องชนะร้องเพลงพี่ได้ใช่ไหมได้ฮะร้องได้เอาคีย์ไหมครับคีย์มันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวคีย์มันสูงมากเลยอะสูงมากเลยนี่คือเกมวัดความรู้เกมวัดความรู้นี่คือเกมวัดความรู้ใครมีความรู้มาลองวัดดูที่ปริศนาฟ้าแลบและเพลงนี้ที่เขาร้องไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะเตรียมไว้ให้คุณได้ทำอย่างนี้กับคุณแล้วน่าเสียดายที่จะไม่ได้ใช้ก็รออยู่รออยากร้องไหมอยากเอาโอเคคุณบัฟเฟ่ทำเท่าไหร่ผมทำได้3ครับผมโหสามเลยเหรอครับผมเป็นเก่งนี่เอาเก่งสิโอ้ยสุดยอดเลยคุณต้องได้มากกว่าถึงจะเป็นแชมป์ชนะไปเลยชนะไปเลยเอาที่เอาที่ขอบคุณมากครับพี่น้ำแบบเป็นยังโอ้พิธีกรก็ไม่ห้ามเลยสามเสมอขึ้นไปสู้สี่เป็นแชมป์ด้วยตัวคุณก๊อฟเองครับแต่เพลงนี้ก็รออยู่เพื่อคุณครับอีลาฟ้าทุกคนก็ปรารถนาจะร้องตะกี้คุณเพชรนี่เขาก็ไม่ได้ร้องกันครับผมต้องสักหน่อยนึงต้องจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยชอบไหมเพลงนี้ชอบเออร้องสิร้องไม่ร้องเราก็สนใจเรื่องของเราครับผมจะชนะไหมชนะฮะเป็นแชมป์ไหมเป็นแชมป์ครับถ้าไม่ได้ล่ะขอโทษโอเคโอ้ยหยิบกีตาร์ทำไมอ่ะหยิบมาก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวข้อแรกเลยเหรอข้อเดียวเลยข้อแรกเลยเอานะครับ3ข้อเป็นตัวตั้งมากกว่าเป็นแชมป์ทันทีพร้อมไบรท์เจนยูปริศนาฟ้าแลบแชมป์2สมัยได้หรือไม่2นาทีพร้อมจับเวลายามว่างคุณทำยังไงยามว่างผมทำยังไงก็เรื่องของเขาสิครับก็ยามเขาว่างยามว่างยามว่างมันตีได้2แบบยามว่างคือยามที่เราว่างหรือเปล่าเขาจะพูดไปเรื่อยๆก่อนนะท่านผู้ชมเขาจะตอบเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะบอกเองนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงยามรปภ.นั่นก็อีกเรื่องนึงเราจะชี้ไปที่ทางนี้ยามว่างก็เรื่องของเขาให้เขาพักผ่อนไปครับผมจึงตอบว่าอยากว่างผมทำอะไรก็ได้เรื่องของผมอะไรของเขาเนี่ยอยากว่างตอบว่าอยากว่างก็เรื่องของเขาจะทำอะไรก็ทำไปผมตอบอันนี้ครับเรื่องของยามเขาตอบแล้วครับตอบแล้วครับผิดครับนี่คือเกมมันครับที่เป็นสนามฟ้าแล
่ได้ทำสิ่งนี้ผมทำตามที่พี่ตาบอกมาแล้วก็ทำได้ผมจะตอบอันอีกอันนึงก็ได้แต่อย่าให้คนได้ร้องเองกันเป็นคนมีเมตตาสูงครับผมครับยังไม่ได้อะไรนะครับไม่เป็นไรไปต่อยามเศร้าอ๋อมาอีกแล้วเออมาอีกแล้วอ่ะยามทำยังไงยามเศร้ายามก็เรื่องของเราเถอะนะยามเศร้าเรายามเศร้าจะให้ร้องเพลงก่อนหรือว่าจะร้องเรื่องของยามครับยามเศร้าครับยังยืนยันอยู่ที่ยามคนนั้นยามเศร้าเป็นเรื่องของเขาเพราะบอกว่ายามเศร้ายามจะทำยังไงมันก็เรื่องของยามคนนั้นผมไม่ได้เศร้าด้วยผมมีความสุขเพราะวันนี้ผมชนะครับถูกต้องเขาจะได้ร้องเพลงไหมไม่ได้ร้องแล้วพี่ต้าไปเก็บโอ้โหมั่นใจสักขนาดนี้แล้วคุณก๊อฟจะปราบคุณทัฟฟี่เพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์ให้กับทีมได้สำเร็จหรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับแบรนด์เจนยูคิดไวไขทุกปริศนานกแก้วสามารถพูดและเรียนเสียงคนได้เพราะกล้ามเนื้อที่ควบคุมเสียงร้องในลำคอของมันมีพัฒนาการไปไกลมากมีลิ้นที่เรียวยาวและอ่อนนุ่มปรับเปลี่ยนได้มันจึงทำเสียงแปลกๆได้นอกจากนี้มันยังมีความจำที่ดีทำให้ฝึกสอนได้ง่ายนั่นเองเมื่อ5สาวจากวงไก่อาขอมาแจกความสดใสลิสนาฟ้าลับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1ทุ่ม15อย่าลืมติดตามช่อง Workpoint ใน YouTube ต้อง Subscribe เฮ้ยปุ๊บๆ Subscribe โถผมเหนื่อยมากกว่านี้ Subscribe โอเคไม่ใช่ Subscribe โอ้ย